ที่นี่เป็นพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นำมาสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวหัตถกรรมต้นแบบและวันนี้นะคะกลายเป็นชุมชนศูนย์การเรียนรู้ที่คนไทยและต่างประเทศให้ความสนใจและต้องเดินทางมาเยี่ยมเยียนถึงแนวพระราชดำริที่สร้างความมั่นคงให้กับผู้คนในที่นี่ค่ะชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อมตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยที่ช่วยพัฒนาพื้นที่กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เป็นคลังอาหารบนดอยของหมู่บ้านแหล่งผลิตกาแฟที่ขึ้นชื่อของประเทศและนำผ้าทอขนแกะอุ่นไอรักจากห้วยห้อมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านห้วยห้อมในปัจจุบันบ้านไม้สองชั้นเป็นทั้งที่พักอาศัยและศูนย์เรียนรู้ผ้าทอขนแกะศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านห้วยห้อมของมะลิวันนักรบไพรประธานกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่กลุ่มสมาชิกทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานการทอผ้าขนแกะให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรหลายครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำและโปรดให้ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอนนำแกะพันธุ์ดีจากต่างประเทศพันบอนกับครอลิเดลมาเลี้ยงภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริพัฒนาสายพันธุ์จนได้คุณภาพขนนุ่มช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโอท็อป5ดาวและนวัตกรรมชุมชนที่ไม่อาจหาที่ใดเปรียบได้ของผ้าทอขนแกะสินค้าขึ้นทะเบียน GI แห่งท้องถิ่นตามภูมิปัญญาชาวบ้านและกระบวนการทำผ้าทอขนแกะหนึ่งเดียวในประเทศไทยพี่มะลิวันไปรับเสด็จที่บ้านแม่ฟางพอดีพี่มะลิวันอยากได้ขนแกะ 2,540 ราชินีก็ซื้อพ่อพันแม่พัน20ตัวที่จีให้ที่แม่บ้านที่นี่เลี้ยงแต่เราก็ไม่มีความสามารถเพราะว่าเราไม่ได้จบด้านปศุสัตว์ค่ะแล้วก็เลยให้ปศุสัตว์ที่พัฒนาปันตองเป็นคนดูแลให้จนทุกวันนี้ค่ะผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมมรดกทางปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวปากาเกยอบ้านห้วยห้อมลูกๆจะเรียนรู้จากพ่อแม่สอนให้ทอผ้าตั้งแต่เด็กเริ่มจากความคุ้นเคยกลายเป็นประสบการณ์การพัฒนางานทอผ้าขนแกะจนได้รับรางวัลทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมปี2563ของศูนย์ศิลปาชีพความภาคภูมิใจของอังคณานักรบไพรต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานบ้านห้วยห้อมสืบทอดการทอผ้าขนแกะมรดกทางปัญญานี้ไว้จนมาถึงทุกวันนี้เป็นพระมหากรุณาของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีรัชกาลที่9ที่มีความตั้งใจแล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้แล้วก็มาเยี่ยมเยียนประชาชนนะคะแล้วก็ยังใส่ใจแล้วก็คอยมาดูแลที่ตั้งศูนย์ศิลปาชีพให้มารับซื้อผ้าให้เรามีรายได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ให้หนูได้สืบทอดจากพ่อแม่แล้วก็คุณตาคุณยายค่ะเป็นรุ่นที่3แล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนที่สนใจที่จะเดินตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะให้มาเรียนรู้ที่บ้านห้วยห้อมเรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริยังได้ส่งต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พาลูกๆมาชมและเรียนรู้กระบวนการทำผ้าทอขนแกะด้วยความสนใจได้รับการพัฒนาฝีมือ
และรูปแบบจนขึ้นชื่อและได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะได้สานสายใยความห่วงใยและพระมหากรุณาธิคุณไว้ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างมีคุณค่าวันนี้ก็ยังคงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพัฒนากลุ่มโอท็อปหมู่บ้านห้วยห้อมนี้อย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ